หลังแน่นโกโคตรเซฟสรุปภาพรวมรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพของทีมชาติไทยจบไปแล้วสำหรับ3เกมแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพโดยเราสามารถเก็บไป5คะแนนกุยทางเข้ารอบ16ทีมไปเจออุซเบกิสถานได้สำเร็จพร้อมกลับมาสู่ท็อป100 FIFA Ranking ได้อีกครั้งในรอบ14ปีซึ่งภาพรวมจากทั้ง3นัดที่ผ่านมาจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปย้อนดูกันนะครับในเกมแรกกับทีมชาติคีร์กีสถานโค้ชอิชิอิสามารถลบภาพจำช้างศึกที่มักจะเสียประตูโดยเฉพาะลูกกลางอากาศโดยการจับคู่เซนเตอร์ธรรมชาติอย่างพี่โย่งพันษากับเอเลียสดอลเลาะมาปิดเกมรุกคีร์กีสสถานฝั่งกัปตันอุ้มธีรธรบุญมาทันพอไม่ต้องเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กก็ทำให้ทีมชาติไทยได้ลูกคอร์ดและการวางบอลยาวที่อันตรายจากฝั่งซ้ายกลับมาอีกครั้งและยังทำให้4นักเตะอย่างพีระดลฉ่ำรัศมีวิระเทพป้อมพันธ์สุภชัยใจเด็ดและปฏิวัติคำใหม่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในนามทีมชาติหลังจากที่เคยติดทีมชาติมาแล้วหลายนัดแต่ก็ยังไม่สามารถหาจุดลงตัวให้ตัวเองกับทีมชาติได้โดยโค้ชอิชิอิได้ใช้เตอร์วิระเทพป้อมพันธ์เก็บบอลได้อย่างดีอยู่แล้วมาเป็นตัวดักบอลและช่วยป้องกันลูกกลางอากาศฝั่งพีระดลก็ได้โชว์ความดุดันอีกครั้งในการตัดเกมการสไลด์ใส่คู่แข่งส่วนปฏิวัติคำใหม่ก็แก้จุดที่ทำให้เขาเป็นแพะของแฟนบอลอย่างการบิวอัพให้เลือกเล่นเฉพาะจังหวะที่เหมาะสมและใช้จุดเด่นเรื่องการออกบอลเร็วจนเป็นที่มาของประตูแรกที่ไม้ออกบอลเร็วไปให้บดินวิ่งไปยิงก่อนสุภชัยจะมาซ้ำและในลายของสุภชัยใจเด็ดเมื่ออยู่ในมือของโค้ชที่พาเขาเป็นดาวซันโวไทยลีกก็ทำให้อาร์มได้ใช้ประโยชน์ในการวิ่งไล่เพสซิ่งและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ควรจนทำได้2ประตูในเกมแรกนัดต่อมากับโอมานเกมนี้ถือเป็นเกมที่กดดันที่สุดเพราะเราต้องการแต้มเพื่อเพิ่มโอกาสการันตีเข้ารอบโดยโค้ชอิชิอิให้ลูกทีมเล่นเกมรับมากขึ้นและสิ่งที่ได้เห็นจากเกมนี้ก็คือการวางตำแหน่งยืนให้ปีก2ฝั่งอย่างบดินและสุพนัทกลับมาช่วยเกมรับมากขึ้นซึ่งทั้งคู่ก็เป็นปีกที่ช่วยเล่นเกมรับอยู่แล้วในระดับสโมสรทำให้เราได้เห็นจังหวะดักทางบอลและสร้างโอกาสจากการเล่นเกมสวนกลับส่วนอีก2คนที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือเซนเตอร์อย่างพี่โย่งพันษาและเอเลียสดอลเลาะที่เก็บลูกโด่งกินเรียบทำให้แฟนบอลอุ่นใจจนสถิติหลังผ่าน2นัดพี่โย่งพันษาเป็นนักเตะที่เคลียร์และสกัดบอลไปถึง18ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2ในเวลานั้นและในเกมสุดท้ายกับซาอุดิอาระเบียแม้จะเป็นการส่งสำรองยกชุดและจังหวะก็ไม่ค่อยต่อเนื่องกันเหมือนชุดหลักแต่โค้ชอิชิอิก็ใส่แท็กติกให้ทุกคนช่วยกันเล่นในเกมรับแบบมีระเบียบถึงกองหลังจะตัวเล็กก็ช่วยกันโมงและช่วยกันบล็อกจนสามารถยันเสมอซาอุดิอาระเบียที่ทยอยส่งตัวจริงลงมาในครึ่งหลังได้แบบเซอร์ไพรส์คนดูส่วน MVP ของเกมนี้เนี่ยคงต้องยกให้สราณนท์อนุอินนายประตูจากเชียงรายยูไนเต็ดที่ในเกมนี้เขานั้นเซฟไป1จุดโทษและเซฟอีกรัวๆจนมือออกแสงตามปฏิวัติไปโดยสราณนท์คือประตูที่ไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชาติเลยหลังติดทีมชาติมาแล้วนานถึง6ปีนี่ก็เป็นบทสรุปผลงานรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยในยุคโค้ชอิชิอิที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับส่วนหลังจากนี้ในรอบ16ทีมผลแพ้ชนะทุกอย่างคือกำไรแล้วล่ะครับขอแค่พวกคุณสู้กันให้เต็มที่คนไทยเชียร์พวกคุณอยู่สู้ๆไทยแลนด์สู้ตาย